ต่อไปมาดูวิธีการติดตั้งคาซีท Greco รุ่น Fiber Extend to Fit แบบหันหน้าเข้าหาเบาะสำหรับเด็กเล็กอันดับแรกยกแบบอันดับแรกยกคาซีทมาวางหันหน้าในรูปแบบเข้าหาเบาะปรับตัวรีคลายด้านหลังดึงถอยหลังปรับเอนให้อยู่ในระดับที่1เป็นตำแหน่งการตั้งสำหรับเด็กเล็กใช้ไอโซฟิกติดตั้งกับรถยนต์ทำการเสียบล็อกไอโซฟิกทำการเสียบล็อกไอโซฟิกทั้งสองข้างขยับตัวเบาะคาซีทให้แนบกับเบาะรถยนต์ดึงตัวเซฟตี้เบลต์ของไอโซฟิกให้กระชับแน่นพร้อมกับกดตัวคาซีทแนบกับเบาะรถยนต์เช็คความถูกต้องโดยเช็คความถูกต้องโดยอิงกับมาตรวัดความเซฟตี้ระดับน้ำจะต้องอยู่ในเลเวลสีฟ้าเป็นการติดตั้งที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการติดตั้งคาซีทแบบเด็กเล็กนั่นคือหันหน้าเข้าหาเบาะและหากเด็กตัวโตขึ้นเพิ่มความยาวคาซีทโดยการปรับตัวฝาขาเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความกว้างของที่นั่งให้เด็กสามารถวางขาได้สบายมากขึ้นต่อไปมาดูวิธีการติดตั้งคาซีท Greco รุ่น Fiber Extend to Fit แบบหันหน้าออกยกคาซีทวางบนรถยนต์ปรับตรงรีคลายเป็นนั่งปรับไอโซฟิกจากสเต็ปหันหน้าเข้ามาเป็นสเต็ปหันหน้าออกโดยการปรับชุดผ้าดึงออกจากตัวล็อกสายไอโซฟิกให้อยู่ตำแหน่งแนวตั้งโครงแกนเหล็กสไลด์สายไอโซฟิกมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวคาซีทแล้วนำไปสอดตำแหน่งที่ล็อกของคาซีทในรูปแบบการติดตั้งแบบหันหน้าออกผ่านในช่องสีส้มเสร็จแล้วทำการล็อกตัวไอโซฟิกเข้ากับเบาะรถยนต์ในตำแหน่งไอโซฟิกทั้งสองข้างปรับเบาะให้กระชับกับเบาะรถยนต์ไล่สายไอโซฟิกให้ตึงทำการกดคาซีทดึงสายไอโซฟิกให้กระชับแน่นกับเบาะรถยนต์ตับตัวคาซีทให้เหมาะกับไซรัสของตัวเด็กส
เสียบล็อกคาเสียบล็อกเซฟตี้เบลเข้ากับตัวล็อกของคาซีทตัวเช็คสายเซฟตี้เบลเพื่อความถูกต้องเด็กโตขึ้นสามารถปรับระดับสูงต่ำของศีรษะตามวัตถุของตัวเด็กให้เหมาะกับเซตของตัวเด็กได้และเพิ่มความยาวของที่พักเท้าได้สามระดับต่อไปมาดูวิธีการติดตั้งคาซีทเกโก้เฟเวอร์เอ็กเทนทูฟิตแบบหันหน้าออกโดยใช้เซฟตี้เบลต์รถยนต์อันดับแรกปรับสูงของตัวศีรษะของคาซีทกดล็อกเบลต์เพื่อความสะดวกในการใช้งานปรับสายเบลต์ให้ยาวโดยการกดล็อกตรงสายด้านล่างมีปุ่มกดล็อกกดค้างเอาไว้ดันสายเบลต์ออกมาให้ยาวเปิดชุดผ้าออกแล้วพนักพิงปรับสายเบลต์ของรถยนต์ให้ยาวสอดในช่องตำแหน่งที่ตัวล็อกในด้านตำแหน่งสีส้มผ่านไปทะลุอีกด้านหนึ่งของตัวคาซีทนำมาล็อกกับตัวล็อกรถยนต์เสร็จแล้วทำการไล่สายให้พอดีกับตัวคาซีทปลดล็อกตัวล็อกของคาซีทออกนำสายเบลวางพร้อมกับไล่สายเซฟตี้เบลจนให้ตึงทำการกดตัวคาซีทแนบชิดกับบอลรถยนต์หนีบสายล็อกป้องกันสายเบลต์ขยับไปเยื่อนทำการปิดชุดผ้ารับพิงให้เรียบร้อยเช็คสายเบลต์เพื่อความถูกต้องได้การตั้งคาซีทแบบหันหน้าออกของ Gecko รุ่น Forever Active to Fit